ร้านกาแฟคนมีบุญตั้งอยู่ที่วัดสันก้างปลาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แนวคิดของร้านกาแฟคนมีบุญขึ้นชื่อว่าคนมีบุญหมายความว่าคุณโยมมาดื่มกาแฟที่วัดคุณโยมไม่ทำบุญวัดก็ได้บุญแต่คุณโยมทำบุญบริจาคสละทานสร้างบารมีตัวของคนดื่มคนทานก็ได้บุญในหน้าที่ของความเป็นสงฆ์ก็คือ1ประพฤติดีปฏิบัติชอบประการที่2ก็ต้องชี้ทางสวรรค์ให้กับญาติโยมประการที่3ก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นแบบในสังคมดังนั้นในกิจของสงฆ์ในเบื้องต้นอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการชงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมองให้จบว่าเราชงเนี่ยบางครั้งพระมหาเถระผู้ใหญ่เราก็ต้องชงถวายท่านแต่สำหรับญาติโยมแล้วเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องชงแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้กับญาติโยมแต่ทั้งนี้นั้นมันเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจนะเหมือนกับคนมาที่นี่เนี่ยร้านนี้ไม่ได้เป็นร้านเชิงพาณิชย์ก็เหมือนกับอ้าวคุณโยมมานั่งสนทนาธรรมฟังธรรมมาดื่มกาแฟกันนะก็เอากาแฟไว้ก็ให้คุณโยมได้บริการตัวเองแต่ว่าในฐานะที่เราชงกาแฟได้สามารถมีวิธีการที่จะชงกาแฟให้มีรสกลมกล่อมก็บอกวิธีการบางครั้งบอกวิธีการแล้วคุณโยมอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราก็ทำเป็นต้นแบบให้ดูเผื่อบางครั้งญาติโยมที่ผ่านเข้าไปเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ในการที่จะชงกาแฟไปในตัวด้วยดังนั้นเราก็ร้านกาแฟคนมีบุญก็ยังยึดหลักของธรรมวินัยในทุกประการมุมมองของคนที่เข้าใจก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาดังนั้นมุมมองของคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็ต้องย้ำให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าเราทำเพื่อเป็นการสร้างความสุขโดยพื้นฐานโดยผ่านวิธีการในเรื่องของหลักสูตรของกาแฟคนมีบุญธรรมะที่ดีก็เกิดจากการนำสาระธรรมมารวมกันจนเกิดความกลมกล่อมกาแฟก็เช่นเดียวกันเกิดการผสมผสานสูตรต่างๆรวมกันอย่างลงตัวมันจึงกลายเป็นกาแฟคนมีบุญดังนั้นอยากจะเชิญชวนญาติโยมทุกท่านได้มาเยี่ยมชมวัดสันก้างปลาแล้วทุกท่านจะเข้าใจคำว่าวัดสันก้างปลาไม่ได้มีดีเพียงแค่กาแฟคนมีบุญเนาะเจริญพร